โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะอินเตอร์ลักษณ์ผสมฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เสิร์ตออนไลน์นะครับกับตัวละครเมกุนะครับวันนี้มีคำถามจากทางหลังไมค์แฟนเพจเข้ามานะครับเรื่องของคอมโบช่วงกลางเกมก็ได้แก่ประมาณทิเทียสันลงดาวใต้น้ำก็อาจจะลามไปถึงช่วงเออร์เวียเซเรนเดียช่วงต้นนะครับช่วงโจนช่วงอะไรพวกนี้วันนี้ก็เลยจะเอาคอมโบของเมกุมาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ลองเอาไปใช้ดูถ้าใครได้ดูคลิปช่วงต้นคลิปนะครับอย่างที่ได้เห็นกันก็คือตัว AP ที่256สามารถเคมอนได้ใน3ถึง4สกิลเท่านั้นที่ผมใช้ผมไม่ได้ใส่ตัวอาร์ติแฟคโจมตีเผาด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเซตอัพกันเซตอัพที่ผมใช้เป็นเซตอัพนี้เลย256นะตัวป้องกันเนี่ยไม่ต้องสนใจมันแล้วกันปล่อยผ่านไปแล้วกันก็ที่ผมใช้บัฟก็จะมีแค่นี้ครับมีแค่อาหารคอรถดีเยี่ยมนะครับบัฟเต็นท์นะครับก็ใจเบลก็จริงๆมันก็มีบัฟนี้ด้วยนะบวกพลังโจมตีมอนเตอร์อีกนะผมจะเปลี่ยนเป็นตัวแอดออนนะครับแอดออนจะเปลี่ยนนิดหน่อยพลังบุปผานะครับผมใช้เป็นเพิ่มความเร็วในการไล่นะครับแล้วก็บวกคริติคอลดาเมจ 3% นะครับคริติคอลดาเมจนะไม่ให้คิเลสนะครับอันที่2ครับเทมจิ้งจอกหยอกล้อนะครับผมใช้เป็นบวกคิเลสนะครับหรือคิฮิตนะครับโอกาสติดคินั่นแหละ20แล้วก็เพิ่มความเร็วในความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการไล่วายุแห่งพูดครับเพิ่มโจมตีมอนเตอร์ลดเกาะดวงไฟอาคมก็เช่นกันครับเพิ่มโจมตีมอนเตอร์ลดเกาะวิญญาณหวาดผวาก็เป็นโจมตีมอนเตอร์ลดเกาะแต่ว่าตัววิญญาณหวาดผวาเนี่ยจะเป็นแอดออนเทียร์2เนาะจะเพิ่มน้อยหน่อยระบำส่งวิญญาณครับจะเป็นเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวแล้วก็เพิ่มความด้านหลังนะครับแอดออนจะประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูคอมโบกันก่อนแล้วกันนะด้วยความเร็วปกตินะครับแล้วก็เหมือนเดิมฮะหลังจากจบคอมโบความเร็วปกติแล้วเรามาอธิบายให้ฟังว่าเรากดอะไรไปบ้างครับบอกเลยว่าคอมโบนี้ง่ายมากไปครับเริ่มฮะโอเคนี่อันนี้คือคอมโบในการโจมตีนะครับส่วนวิธีการเรียกมอนเราใช้ AD คลิกซ้ายนะครับ A หรือ D ก็ได้คลิกซ้ายนะครับไปตามทิศทางที่เราต้องการสามารถเรียกมอนได้ครับยิ่งในฮิตเทียเนี่ยจะปลุกมอนได้ดีมากเพราะว่าเป็นโจมตีระยะไกลแล้วก็ค่อนข้างกว้างครับโอเคมาเรามาดูตัวของคอมโบกันนะครับคอมโบไม่มีอะไรเลยครับจริงๆมันค่อนข้างที่จะแบบว่าชุดละ4สกิลนะครับผมจะให้ดูชุดแรกก่อนละกันชุดแรกจะเป็นคลิกขวาเป็นบาร์ครับขึ้นคลิกขวาคลิป F ถ้ามอนไม่ตายใช้คลิกคิวได้สามารถคิวต่อเพื่อย้ายไปที่ล่างแยกนะครับเพื่อย้ายกองได้ชุดที่2ฮะเหมือนเดิมครับคลิกขวาเป็นบาร์ลงคลิกซ้ายทิปคลิกซ้ายถ้ามอนไม่ตายทิปคลิกขวาต่อสามารถคิวย้ายตัวไปล่างแยกได้เหมือนกันเพื่อแบบย้ายกองประมาณนี้เลยไม่มีอะไรเลยครับถ้ามอนมันไม่ตายจริงๆหรือถ้าเกิดมันแบบว่ารู้สึกว่าฟาร์มไม่ไหวจริงๆครับคือตัวของคลิกขวากับสเปซบาร์เนี่ยใช้บ่อยๆได้ครับทุกครั้งที่มันติดที่มันคูลดาวน์ครับมันคูลดาวน์รวมกัน2อันเนี่ยประมาณ8วิตัวคลิกขวาเนี่ยจะเป็นรถเกาะที่เห็นจะเป็นรถเกาะเบนเลยแล้วก็ตัวสเปนบาร์ครับจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีของเรา20อันนี้จะทำให้เราเคลียร์บอลไวมากครับถ้าเราบวกแอดออนของตัวสเปนบาร์เข้าไปด้วยเนี่ยเอ้ยถ้าเราบวกแอดออนของตัวคลิกขวาไปด้วยเนี่ยตัวคลิกขวานะครับผมจะให้เพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็อัตราติดคลิกทำให้มันเคลียร์บอลไวมากเพราะนั้นใช้คลิกขวากับสเปนบาร์บ่อยๆเด้อโอเคมาดูกันช้าๆชัดๆอีกครั้งนะครับคลิกขวาเป็นบาร์ขึ้นคลิกขวาคลิก F ถ้ามันไม่ตายชิปคิวต่อแล้วก็ย้ายกองด้วยการกดคิวแล้วก็ลากกองใหม่ครับปึ๊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 บครับตัวที่2ครับคลิกขวาเป็นบาร์ลงคลิกซ้ายคลิกซ้ายถ้ามอนไม่ตายที่ขวาก่อนใช้กองในการกดคิวโอเ
โอเคถึงตรงนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกในการย้ายกองด้วยการกดคิวหรือให้มันเป็นล่างแยกนะครับผมแนะนำให้แดชธรรมดาก็ได้ครับแดชอะไรเงี้ยเพราะว่าเมกุเพิ่งอัปแพดเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะครับที่สามารถแดชไปข้างหน้าได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้น้องจะต้องแดชขวาแดชข้างรัวๆนะครับถึงจะแดชได้แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าแอบรู้สึกว่าแดชด้านข้างจะไวกว่าแอบรู้สึกว่าการแดชไปด้านข้างของเมกุจะไวกว่าแดชด้านหน้าไม่รู้สิมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับอาจจะไม่ก็ได้มั้งคิดเองแหละโอเคครับก็จบกันไปสำหรับการแนะนำคอมโบของเมกุในช่วงการเกมนะครับช่วงความประมาณสุดสันดงดาวฮิตเทียใต้น้ำหรือแม้กระทั่งแบบอาจจะใช้กับออกแดงก็ได้นะอันนี้ก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันแล้วแต่ตาม AP ของทุกคนเลยนะครับโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังหาคอมโบตรงนี้อยู่นะครับผมก็มีคำถามตรงไหนนะครับติดขัดอะไรตรงไหนก็สามารถพิมพ์ถามได้ใต้คลิปนะแล้วก็ใครอยากให้ผมไปลองฟาร์มที่ไหนหรืออยากรู้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมรู้นะครับพิมพ์ถามไว้ก่อนถ้าผมรู้ผมมาตอบแน่นอนแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยจะพยายามไปหามาให้แล้วกันแต่ถ้าไม่รู้หาไม่ได้จริงก็ต้องยอมเนาะ นะครับโอเคไปแล้วดีกว่านะครับผมใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็ใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถแชร์ไปเพื่อนๆดูได้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ที่ลงในช่องของเรานะครับไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันสวัสดีครับ勇気は、やー！